อาจารย์ครับจากผลโพลล่าสุดที่ออกมาหลายสำนักในช่วงที่ใกล้เลือกตั้งแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าทำไมโพช่วงนี้ดูเหมือนว่ามันทำให้แต่ละพรรคเนี่ยสะดุ้งหรือว่ามีเอฟเฟคมากขึ้นเรื่อยๆหรือมันเป็นเพราะมันใกล้แล้วอาจารย์มันอาจจะนั่นก็ได้มันอาจจะเกิดใกล้ๆมันเห็นช่องโหว่ของตัวเองมันเห็นคะแนนของโพแล้วบางทีตกใจอ่ะนะเนี่ยเหมือนอย่างผมถ้าสมมติผมเป็นแฟนท่านประวิตรเนี่ยนะครับผมอาจจะตกใจถึงขั้นเป็นลมเลยนะคุณถามว่าทำไมเพราะชื่อคุณประวิตรอยู่ปลายแถวเหลือเกินอ่ะอันดับเก้าเลยก็เห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยนักการเมืองเนี่ยเขาก็ดูโพอ่ะนะแต่เขาก็มีโพของเขาเองอ่ะครับสิ่งเขาที่เอาโพงที่ของเขาเนี่ยน่าจะแม่นกว่าอนุทินโพได้ไหมอาจารย์อย่างเช่นท่านอนุทินท่านพูดด้วยความมั่นใจเพราะเท่าที่เราฟังเนี่ยนะท่านเอาของท่านอีกถึง120แล้วนะเออใช่ฮะในขณะที่ถ้าดูตามโพไปประมาทท่านไม่ถึง100นะคุณใช่ฮะผมเองยังแอบทำอยู่นี่นะแอบคะแนนจากที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยผมยังว่าภูมิใจไทยไม่น่าจะเกิน50อ่ะอุ้ย50ก็ไม่ถึงเหรออาจารย์น้อยไปหรือเปล่าภูมิใจไทยอ่ะก็นั่นสิใช่ไหมนี่ที่เอาไปถ้าไปให้คุณอนุทินดูคุณว่าท่านจะเชื่อเหรอแต่คุณอนุทินมั่นอกมั่นใจในโพของตัวเองนะบอกว่าคราวที่แล้วท่านต้องร้อยกว่าตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นถึงแม้จะดูโพนี่ก็อย่าเพิ่งไปตกใจหรือว่าไปกับโพอ่ะนะครับครับโพไม่ใช่ทุกอย่างเพราะโพไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันจะบันดาลที่มันจะบันดาลให้เป็นไปตามนั้นเสมอไปมันอาจจะมีการแก้เกมใช่ไหมฮะนั่นแหละเหมือนอย่างที่เราดูเนี่ยเห็นไหมอย่างวันนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะท่านประวิตรของผมนี่ทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาล่ะ วันนี้ที่พลเอกประวิตรโพสต์อาจารย์ได้เห็นไหมฮะเห็นนะนี่ไปอะไรนะไอ้จะบัตรที่7นี่ใช่ไหมใช่ที่บอกว่าการจะจับมือกับการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ที่เงื่อนไขเฉพาะหน้าเป็นเรื่องของมติพรรคอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปพูดถึงคุณอภิสิทธิ์อะไรต่ออะไรเหนื่อยมาท่านก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนของท่านเหมือนกันอ๋อเอามาเป็นข้ออ้างของท่านเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่แน่ใจที่สุดก็คือท่านพูดอะไรอย่าพูดไปเชื่อท่านเอาอย่างนี้อาจารย์นะเพราะว่าถ้าลมฟ้าอากาศเปลี่ยนข้อมูลใหม่ครับหรือถึงยุคปฏิบัติต้องเอาอนุอุดมการใส่ลิ้นชักซะก่อนอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ฮะท่านพูดเห็นชัดเลยเห็นไหมครับท่านพูดถึงแหมคุณอนุทินคราวที่แล้วว่าแหมขนาดอย่างนั้นนะใช่ใช่ไม่เห็นด้วยกับสว อยู่คนละขั้วกับทหารอะไรอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเอางี้ครับอาจารย์ครับขออนุญาตไล่เรียงไปทีละพักนึงเอาตามโพก่อนคือวันเนี้ยโพที่ผมแล้วก็ทีมงานได้เอามาเล่าให้ผู้ชมฟังเนี่ยหลักๆ ก็คือนิด้าโพแล้วก็เป็นของมติชนกับเดลินิวอาจารย์ทีนี้ผลโพที่ออกมาณตอนนี้ดูเหมือนว่าอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยคล้ายกันเหมือนกันก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วดูเหมือนก้าวไกลนี่เริ่มจะมาแรงขึ้นอาจารย์มองเพื่อไทยก้าวไกลว่ายังไงฮะว่าจะเป็นไปตามโพขนาดนั้นเลยหรือเปล่าฮะไม่ฮะทำไมฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเชื่อไหมว่าโพที่เขาทำนั้นตรงตามที่เขาสำรวจมาเชื่อครับอืมทีนี้ผมเจอคนอีกประเภทนะเจอคนอีกประเภทนะฮะยังไงฮะชอบตอบสวยครับอ๋อเวลาโดนซักว่าเวลาใครมาตำโปกับเขาเนี่ย
ก็ชอบตอบสวยอ่ะก็รู้ว่าตอบยังไงแล้วดูฉลาดครับดูเป็นคนอะไรฮะทันสมัยอะไรเงี้ยนะก็มีอยู่ฮะตอบให้ตัวเองดูดีอ่ะแต่ถึงเวลาลงเนี่ยเวลาลงคะแนนลงอีกแบบอาจจะไม่ลงตามกระแสไงเป็นลงตามกระสุนแล้วนี่อุ้ยเอาแล้วเข้าเรื่องแล้วมันก็เป็นไปได้ไงใช่ไหมเราไม่งั้นพวกนักการเมืองเก่าแก่นักการเมืองที่เป็นมานานเนี่ยเขาไม่มั่นใจถึงขนาดสร้างตระกูลการเมืองหรอกครับเดี๋ยวนี้ถึงหลานแล้วนะคุณไม่ใช่แค่ลูกฮะนี่เห็นไหมความเชื่อมั่นในกระสุนของเขาเนี่ยกระแสจะเป็นยังไงก็ช่างแต่กระสุนละของข้านำอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าบางท่านบอกว่ารับกระสุนมาแล้วแต่ว่าไม่ทำตามกระสุนได้ไหมฮะได้ฮะนะแต่ส่วนใหญ่นี่ว่าบ่าส่วนใหญ่ในคนไทยนี่เป็นคนที่อะไรฮะรักษาคำสัตย์โอ้โหบางคนไปเที่ยวพูดนะว่าไปเที่ยวรับเงินเข้ามาแล้วไม่ลงให้เขานี่บาปนะเว้ยรับกระสุนแล้วกันอาจารย์รับกระสุนแต่ว่าที่เราพูดกันเนี่ยนะไม่ได้กระสุนในทางเลวร้ายเสมอไปนะเป็นกระสุนในเรื่องของความอุปถัมภ์กันใช่ไหมการเป็นพวกเดียวกันมาอะไรอย่างนี้ฮะก็ถือว่าเป็นอยู่ในแนวกระสุนแหละครับไม่ได้พูดให้คำว่ากระสุนชั่วร้ายอย่างเดียวนะมีหลายแบบกระสุนเกิดจากการตามบุญใจกันมาถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าดูจากผลโพลที่ออกมาเนี่ยเอาผมไล่ไปทีละพักแล้วกันนะขออนุญาตไปที่ก้าวไกลก่อนบ้างก้าวไกลตอนนี้ที่กำลังมาแรงขึ้นแถมบางโพนี่ให้คุณพิธาเนี่ยนำคุณอุ้งอิงด้วยซ้ำไปนะครับโอเคแหละแม้ว่าจะถ้าเอาคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาไปรวมกันอาจจะนำนะฮะแต่ว่าโอเคเขาก็แยกกันอยู่ดีนะฮะคิดว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ก้าวไกลช่วงหลังมาแรงครับก็ความแน่วแน่ในอุดมการเรื่องที่ไม่เอาทหารเนี่ยแหละครับมันถูกใจโจ แล้วก็คนตอบเนี่ยที่ตอบคำนี้หมายความว่าเอาก้าวไกลเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นคล้ายๆสบตากับคนถามอย่างเต็มตาได้ว่าฉันก็เป็นคนรู้ทันเว้ยเพราะนั้นไงเพราะนั้นกระแสเนี่ยถ้าก้าวไกลไม่มาเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาใครมาแล้วเพราะว่าเพื่อขอโทษนะฮะเพื่อไทยก็ดูกระสับกระสายไปพักหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าก้าวไกลเขาแน่วแน่ก็เป็นอย่างนี้เขามาตลอดครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วแปลว่าไอการที่ก้าวไกลเขาพยายามหาเสียงผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็คือนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่ทำเอาอย่างคุณชัยวุฒิหรือพรรคพลังประชารัฐเนี่ยออกมาค้านกันแบบสุดโต่งแปลว่าไอ้นโยบายนี้มันโดนใจวัยรุ่นมันได้ผลใช่ไหมอาจารย์ถ้าอย่างนั้นน่ามันสัมผัสได้ในความรู้สึกมันของเขาใช่ไหมในแง่ว่าทหารเนี่ยแต่ว่าคือฝ่ายที่โจมตีเรื่องนี้ก็เอาไปเรื่องเป็นว่ายกเลิกการเกณฑ์ทหารใช่ไหมเพียงแต่ว่าจริงๆของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้ใช้สมัครเอานะเพื่อจะได้ไม่ต้องเกณฑ์ทหารจำนวนมากแล้วก็ได้อะไรใช้งบประมาณในแง่ของการดูแลของคนที่เข้ามาเป็นทหารให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะว่าคนน้อยลงครับนะแต่ว่าพูดไม่จบแบบพูดให้ร้ายก็คือยกเลิกเกณฑ์ทหารพูดสั้นความจริงก็มีการรับสมัครทหารแล้วก็ทหารก็จะมีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ดีกว่าเขาอะครับพูดง่ายๆว่าดูไปแล้วว่าจะทำให้คนที่ไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพอยากเป็นทหารมันแหละครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ครับอ่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้ก้าวไกลนั้นคะแนนดีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยดูทรงเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อไทยฮะมันเป็นเพราะความไม่ชัดเจนในการจะไปจับมือกับพลังประชารัฐอันนี้เกี่ยวหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอะไรฮะอันนี้ก็มีส่วนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเพ
เพื่อไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่าเขาเป็นพรรคขนาดใหญ่ที่มีกระแสในเวลาเดียวกันเนี่ยกระสุนเขาเปรียบกระสุนเขาเปรียบใช่ใช่นะมันนั้นตรงนี้นะเขาพูดง่ายเขาเชื่อมั่นแล้วว่าไม่ว่าอะไรจะไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยของเขามาที่หนึ่งแน่ๆแล้วก็พร้อมที่สุดครับทีนี้ก็ไอ้เรื่องที่ว่าไปเปิดทางหนีทีไล่ไว้มันก็กลายเป็นจุดอ่อนไปหมายถึงที่ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยเหรอฮะก็หมายถึงคือเขาพูดกันตรงๆอ่ะนะมีคนบอกว่าถ้าเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลคราวนี้เนี่ยมันจนไปตลอดชาติแล้วทางการเมืองอ่ะนะมันคงไม่มีโอกาสได้พูดได้เกิดอีกแล้วเพราะ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ลดไอ้เขาเรียกอะไรนะลดมนต์ขลังของพรรคไปเยอะครับครับครับช่วงหลังมานี่ฮะแต่โดนต่อไปอีกครับเชิญอาจารย์ต่อให้จบก่อนฮะถ้าเดินต่อไปอีก2ปีก็เป็น10แล้วแล้วเป็นต่อจนขนาดอย่างนี้บรรยากาศเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้ายังไม่ได้อีกเนี่ยนักการเมืองที่ไหนจะไปเชื่อไปอยู่พรรคนี้ได้เป็นรัฐบาลครับถ้าอย่างนั้นก็เปิดทางหนีทีไรก็ไว้พอสมควรนะเพราะว่าต้องไปดีก็ต่อยกลับนะก็ยังไงก็เพื่อประกันว่าพูดกันได้เนาะครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นแล้วช่วงนี้เนี่ยคุณอุ้งอิงก็ท้องแก่แล้วก็เริ่มไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยตัวเองแล้วในการลงพื้นที่หรือแม้กระทั่งการดีเบตก็ดีนะฮะแล้วการลงพื้นที่ของคุณเสร็จซึ่งลงถี่มากไปหลายจังหวัดหลายพื้นที่มากอันนี้ไม่ช่วยให้คะแนนนิยมเพื่อไทยดีขึ้นเหรออาจารย์ก็คือสังเกตดูเพื่อไทยเนี่ยเขาจะทิ้งบอมเป็นระยะระยะครับครับแรกสุดที่เขาทิ้ง3ผู้นำเขาได้ไหมเขาทิ้งใครลงมาเขาทิ้งคุณอิงอุ้งอิงลงมาเนี่ยครับจนคะแนนมันถีบขึ้นไปถึงในการคาดคะแนนของเขาถึง210 250ใช่ไหมถึง250ก็เชื่อทำไงให้ต่อก็มองว่ามันต้องบอมที่สองเขาก็ทิ้งเศรษฐาลงมาวันนี้กะ310ครับใช่ไหมทิ้ง310แล้วเนี่ยพอทิ้งบ่มันก็ไม่ต้องแล้วก็คุณนั่นก็เป็นตัวสำรองไปแต่ในเวลาเดียวกันเห็นไหมเขาทิ้งบอม2ครั้งในนโยบาย600ครับจะอะไรฮะ600จะไอ้หมื่นนึงเนี่ยมันตูมตามไหมล่ะมันปังนะคุณใช่ไหมแปลว่าประชาชนจะเป็นระยะระยะอย่างนี้แหละครับครับคืออาจารย์มองว่าอย่างนโยบายประชานิยมที่เวลาจะแจกอะไรก็แล้วแต่ที่มันตัวเลขเยอะๆเนี่ยมันก็ยังได้ผลแล้วก็อิมแพคกับพี่น้องประชาชนใช่ไหมฮะมันยังได้ผลนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาโชคดีอ่ะคือพรรคอื่นไปเล่นเกมเดียวเขาอ่ะตามเขาไอการที่บอกไม่ใช่ไม่ตามเขาอย่างเดียวผลแรกสุดบอกของเขาเป็นไม่ได้เนี่ยนะแต่ว่าทุกพักพูดถึงเนี่ยกูว่ามันเข้าหูคนไหมล่ะไอผมคนไม่ได้ไม่มีบัตรอะไรนี่ผมยังเขิมไปด้วยเลย อยากเห็นคนที่ทำงานบ้านผมได้อ่ะถามก็อยากไหมก็อยากเหมือนกันนะครับนี่หลายคนกุ้มใจนะเนี่ยได้มาหมื่นนั้นต้องใช้ให้หมดใน6เดือนเนี่ยอ๋อกุ้มใจว่าจะเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยฮะว่ากุ้มใจว่าจะใช้ให้หมดได้ไงเนี่ยอุ้ยบางคนบอกคิดแผนรอแล้วนะอาจารย์ก็ห้ามไปซื้อหวยห้ามไปทำอะไรไปใช้หนี้อะไรไม่ได้จะเอาละเอานี่นะก็ทำท่าอาจจะนั่นขึ้นมาทำท่าว่าอาจจะมีอุปสรรคจากพรรคต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พรรคต่างๆหลงทางคือไปพูดถึง
นโยบายนี้ของเขาเกือบจะทุกพรรคก็ว่าได้เข้าทางเพื่อไทยนะมันก็ทำให้นโยบายนี้ได้รับความสนใจขึ้นแต่แล้วปรากฏว่าแต่ละพรรคไม่แก้เกมอีกครับคือเพื่อของตัวชี้ว่าของตัวก็เป็นเหมือนกันมันก็บอกให้ดูให้ดีนี่ของผมมากกว่าด้วยซ้ำไปนะอ้าวทีนี้แผนการมาที่บางคนอาจจะคิดว่าเอาอันนี้เป็นสาเหตุให้อะไรนะเล่นงานพรรคว่าสัญญาจะว่าจะให้เนี่ยนะครับมันก็จบสิเพราะอะไรทุกพรรคทำเหมือนกันหมดเนี่ยคือเอาเรื่องนี้เล่นงานพรรคเนี่ยทุกพรรคก็ต้องโดนเล่นงานเหมือนกันหมดเหลือแต่พรรคเล็กๆลงเลือกตั้งได้เพราะอะไรทุกพรรคเห็นไหมมานั่งคำนวณว่าตัวเท่าไหร่กันเนี่ยครับถ้าอาจารย์ครับเราคุยฝั่งของเพื่อไทยก้าวไกลกันไปแล้วขออนุญาตไปที่ฝั่งของฝากอนุรักษ์นิยมบ้างแล้วกันฮะตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าไปดูจากผลโพเนี่ยมีเพียงพรรครวมไทยสร้างชาติเพียงพรรคเดียวที่ได้เกิน 10% ตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงฮะว่าเฮ้ยฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยคะแนนนิยมไม่เหรอฮะพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาจะมันไม่มีกระแสคุณนะผมดูแล้วเนี่ยมันกระแสไม่ขึ้นหรอกครับก็ต้องหวังกระสุนต้องหวังบ้านใหญ่ต้องหวังนักการเมืองเก่าฮะที่จะได้เป็นนับเป็นคะแนนของพรรคอ่ะนะเพราะนั้นตรงนี้ผมเชื่อเลยนะว่าพรรคก้าวหน้าหรือว่าพรรคที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้ร้อยคนของบัญชีรายชื่อเนี่ยนะของทางไหนจะมากกว่าแน่นอนของพวกต้องการความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมากกว่าแน่นอนหมายความว่าไงฮะร้อยคนเนี่ยนะผมว่า70คนอยู่ภาคเนี้ยแต่ว่าในเวลาเดียวกันชนะขาดตรงนี้นะแต่ไปดูอีกข้างหนึ่งคุณ400คะแนนนะคุณครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าทางฝ่ายนี้เขาอาจจะอะไรนะตีตื่นได้เหมือนอย่างเนี้ยถ้าดูคุณประวิตรเนี่ยนะดูตามกระแสนี่สงสัยได้ไม่ถึง25คนนะแต่พอมารวมกันสุดเนี่ยมันประมาทฟังประชารัฐไม่ได้นะงั้นแปลว่าอาจารย์ขออนุญาตครับแปลว่าอย่างพลังประชารัฐเนี่ยแม้ว่าคะแนนในโพจะต่ำเตี้ยเรียดินนี่นะแต่อาจารย์บอกว่าถ้ามาดูกระสุนประมาทไม่ได้คืออันนี้คือไม้เด็ดของบัญชีรายชื่อเนี่ยผมว่าฟังประชารัฐได้ไม่ถึงสิบดูตามตัวเลขที่โพออกมาเนี่ยนะครับแล้วตัวเลขออกมามันเท่าไหร่7ใช่ไหมครับนะได้ไปถึง10กว่าคุณถ้าอย่างนั้นแต่พอไปดูฮะแต่พอไปดูไอ้อะไรนะเขตเนี่ยนะผมว่าพลังประชารัฐไปดูถูกเขาไม่ได้นะแค่ปากน้ำอันอย่างเดียวเขาก็จะยกทีม9เขตถ้าไอ้11คนแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอาจารย์ครับถ้าฝั่งของอนุรักษ์นิยมเนี่ยในมุมของอาจารย์คิดว่าถ้าเรียงตามลำดับเนี่ยใครจะมาที่หนึ่งฮะภูมิใจไทยหรือว่ารวมไทยสร้างชาติหรือว่าพลังประชารัฐจะเรียงยังไงดีฮะฝั่งนี้อันนี้ผมว่ามันดูดีนะสูสีเหรอแต่ว่าดูไปแล้วเนี่ยพลังประชารัฐยังเหนือกว่าอุ้ยพลังประชารัฐเหนือกว่าสองพรรคนั่นเหรอฮะพลังประชารัฐน่าจะเหนือมันไล่เลี่ยกันนะผมว่านะคงอยู่ระดับ 40-60 เนี่ยที่ไล่เลี่ยกันสามพรรคเนี่ยสามพรรคนี้ไล่เลี่ยกันแล้วประชาธิปัตย์ไล่เลี่ยกันแต่ว่าดูอะไรนะต่อประชาธิปัตย์ด้วยประชาธิปัตย์ก็ไล่เลี่ยกันกับเขาไหมฮะด้วยฮะด้วยอยู่ในแรงที่ผมคิดว่า40-60นี่แหละโดยมีทางประชารัฐดูออกจะออกหน้ารับหน้าเพื่อนอยู่นะภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาตินี่นะ
นั้นไม่แน่เพราะว่าตอนนี้คะแนนรวมไทยสร้างชาติกำลังขึ้นเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่าในซีกนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นรองมากตอนต้นเนี่ยนะตอนนี้ตีตื้นแล้วก็ผมว่าออกมาถึงแนวหน้าแล้วแหละเพราะว่าบิ๊กป้อมมัวไปเขียนบันทึกอยู่น่ะนี่อาจารย์ว่าพอเขียนไปแล้วคนอ่านไปแล้วก็ฟังท่านให้สัมภาษณ์ไปแกสักคนที่เราไม่รู้จักเลยนี่คนนี้ใครวะว่าตัวเองยังไม่แน่ใจว่าตัวเป็นใครไม่ใช่เดี๋ยวก็จะข้ามเดี๋ยวก็จะชกเอาไงตกลงจะก้าวข้ามความขัดแย้งเดี๋ยวก็จะข้ามเดี๋ยวก็จะชนนะมันดูหาความแน่นอนไม่ได้เป็นเหมือนคุณพี่ของผมอีกคนไปไหนทุบโต๊ะลูกเดียวลุยข้างหน้าลูกเดียวอ่ะมันยังมีสัญลักษณ์ไงครับอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าดูจากพลเอกประวิตรท่านโพสต์เนี่ยบางคนบอกอย่างนี้นะอาจารย์บอกว่าถ้าพลเอกประวิตรโพสต์ได้ขนาดนี้เขียนได้ขนาดนี้เนี่ยจริงๆหน้ามาดีเบตนะอาจารย์คิดยังไงฮะไม่เอาดีเบตเป็นรองแน่เรื่องอะไรยังไงก็อย่าเรียกใครอย่าไปเที่ยวยุประวิตรขึ้นนะครับถ้าขึ้นก็ขึ้นเวทีลำวงอย่างเดียวขึ้นไปเต้นตรงแดบอะไรดันตามเรื่องนะอย่าไปดีเบตทีเดียวนะครับไม่มีต่อให้คนเป็นนักพูดเก่งอะไรขนาดไหนเนี่ยถ้าคะแนนตัวเองนำแล้วเนี่ยอย่าไปเจอดีเบตโอกาสพลาดนี้อ๋อเดี๋ยวเสียคะแนนนะถ้าจะได้ฮะได้ฮะถ้าจะดูสมัยท่านทักษิณท่านคือเวทีดีเบตอะไรบ้างอืมไม่มีนะคุณสมัครคุณตอนเวทขึ้นกับเวทีกับใครบ้างครับถ้าอย่างนั้นแล้วอาจารย์ครับณวันนี้เนี่ยมันมีโมเดลหนึ่งนะฮะที่หลายคนเริ่มคุยกันแล้วว่าพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดแล้วสามารถรวมเสียงได้เกิน250ก็คือพรรคที่ได้อันดับ1ไปจับกับคนนั้นคนโน้นคนนี้ได้เกิน210เนี่ยมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่ถ้าอันดับ1ไม่ได้ที่เหลือก็รองลงมาลองจัดดูแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็มีความเสี่ยงไหมอาจารย์ว่าถ้าสวเขาไม่เอาด้วยเนี่ยมันก็จะไปต่อไม่ได้หรือเปล่าอาจารย์ไปต่อไม่ได้จะมีอะไรมันต้องมันไปต่อไม่ได้ก็มันก็ต้องมีการยุบสภาถึงตอนนั้นสวก็ต้องคิดใหม่จากคะแนนเหมือนกันเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะมีอย่าคืออย่างนี้มันต้องดูคะแนนอย่างสมมติว่ามันเกิดแบบที่คุณว่าน่ะครับมันมีเพียงไม่กี่พรรคอ่ะนะเกิดรวมเสียงได้ถึง300ขึ้นมาเนี่ยผมว่าสวก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะที่จะทำอะไรมันฝืนความรู้สึกของผู้คนมากเกินไปเนี่ยแต่ถ้ามันชนะกันผู้กี้บุญบิดจะไปใช้เล่นกลงูเอาอะไรเงี้ยนั่นก็คนก็อาจจะจะแหละมองข้ามได้นะครับจะมาดูดีกันเหมือนคราวที่แล้วใช่ไหมคราวที่แล้วมันตอนเริ่มต้นมัน250กว่าจะ240กว่านะใช่ครับสูสีมากแล้วมันเพิ่งไปเพิ่มทีหลังไงอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าสมมุตินะครับผมสมมุติแล้วกันสมมุติว่าสมมุติเพื่อไทยมาที่1แต่ว่าคะแนนเสียงเนี่ยไม่ได้แบบแลนด์สไลด์แล้วที่2เนี่ยจะเป็นฝ้าของอนุรักษ์นิยมก็คือจะเกิดเหตุการณ์แบบคล้ายๆคราวที่แล้วมีโอกาสไหมฮะที่พลังประชารัฐก็คือมาที่2แต่ว่าไปรวมกับพรรคนั้นพรรคโน้นพรรคนี้เป็น10พรรคเลยแล้วได้มากกว่าอันดับ1อย่างเงี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นมั้ยฮะอาจารย์ไม่ใช่ไอ้ที่คุณสมมุติเนี่ยนะฮะมันมีคนคิดจะทําให้เป็นจริงอยู่แล้ววางแผนไว้แล้วฮะมีคนก็วางแผนไปแล้วบางคนก็เผลอพูดไม่ใช่เผลอพูดอ่ะก็พูดซื่อๆไม่ซื่อเรื่อยๆก็พูดออกมาแล้วคนที่ได้ยินผมได้ยินกับหูก็คือจำได้ใช่ไหมคุณวิรัตไงครับ
พลังขึ้นเวทีพระจันทร์ที่ก็บอกว่าเอานะก็เอาให้ได้ไปรวมกับของสวเกิน370ก็จบแล้วนะแล้วแล้วก็พิธีกรถามบอกเอาตามแบบนี้เนี่ยนะมันรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่ได้ไงก็บอกว่าอยู่ไม่ได้เลยอยู่ต่อไปนั่นสิฮะอาจารย์ลูกหลังนี่ลูกหลังนี่เป็นลูกครูไงพอสอสอนี่ยิ่งพิจารณาเรื่องตั้งใหม่กลัวที่สุดคือสภาถูกยุบเรื่องตั้งใหม่เนี่ยครับเพราะนั้นเขาก็เชื่อว่าอันนี้ก็เป็นการคาถาหนึ่งที่จะกล่อมให้คนอยู่ในร่องรอยไอ้คนอยู่ในแนวทางรัฐมนุนครับมันจะไปถึงว่าถ้ามันชนะกันขาดเนี่ยมันก็คงลำบากละคือถ้าขาดเนี่ยไม่น่ามีปัญหาทุกอย่างน่าจะเดินต่อได้ไม่น่าจะมีปัญหามันแต่ว่าอย่าไปเฉยๆนะครับสื่อต้องช่วยกันเป็นแต่เสียงด้วยต้องก็จะมีการอีกฝ่ายก็จะต้องกล่าวหาว่าไอ้ที่เขาได้ที่เขาแพ้นี่แพ้เพราะซื้อเสียงอะไรอะไรว่ากันไปโอเคครับอ่ะอาจารย์ผมขออนุญาตทิ้งท้ายสั้นๆนิดนึงว่าแล้วตอนนี้ในมุมของอาจารย์เนี่ยถ้าเราไปดูแบบแบ่งเขต400เก้าอี้400ที่นั่งเนี่ยเอาแบบแบ่งเขตนะอาจารย์อาจารย์คิดว่าพรรคไหนน่าจะมาแรงแล้วได้เก้าอี้มากที่สุดใช่ผมว่าเพื่อไทยนะครับนะแล้วถัดมาก็จะเป็นพลังประชารัฐแต่มันจะห่างกันมากห่างกันมากเลยฮะเพื่อไทยนะผมว่าใกล้200อ๋อแต่ไม่เกิน200เหรอฮะไม่เกินนะความเชื่อผมนี่แบบแบ่งเขตนะไม่เกิน200แบบแบ่งเขตนะแบ่งเขตมี400เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อไทย170ถึง170ตีว่าเพื่อไทย170 170ถึงที่เหลือนะประชารัฐเนี่ยนะอะไรนะที่เหลือก็นี่ไงก็แบ่งกันไปก้าวไกล30กว่าทางประชารัฐ50อ้าวภูมิใจไทย40รวมไทยสร้างชาติ40ประชาธิปัตย์40นี่ว่ากันเป็นหลักที่โถ่ถั่วกันไปทั้งหลายโถ่ถั่วกันไปแต่ว่าถ้าพูดถึงกระแสนะครับไอ้100ที่บัญชีบัญชีรายชื่อเนี่ยเป็นยังไงฮะเพื่อไทยกับก้าวไกลจะเหนือกว่าคนอื่นดูตามโพลที่ว่าเนี่ยก็ผมว่าสองพรรคนี้รวมกันในเกิน6เกิน50อ่ะปาร์ตี้ลิสต์นะฮะเกิน50นี่ยังเชื่ออยู่ว่าเพื่อไทยถ้ามองหน้าก้าวไกลเห็นกับชาติบ้านเมืองทั้งคู่ไปมันก็ตั้งหลักได้งั้นในมุมของอาจารย์คิดว่าเอาแค่นี้นะฮะอาจารย์คิดว่าถ้าเพื่อไทยก้าวไกลผมนับเสรีรวมไทยสร้างไทยที่อยู่ปีกเดียวกันเนี่ยท้ายที่สุดรวมกันแค่นี้พอไหมฮะเกิน250ไหมอาจารย์ถ้ารวมกันแค่นี้คุณนั่งเฉยๆภูมิใจไทยก็เดินไปนั่งด้วยอยู่แล้วเหรอฮะภูมิใจไทยมาด้วยเหรอฮะถ้าอย่างนั้นมาด้วยเอาภูมิใจไทยไม่ไปนั่งอีกฝั่งเป็นพรรคก็บอกไม่ถ้าคุณได้จริงคุณว่ามาแบบนั้นนะเพื่อไทยก้าวไกลอะไรนะไทยสร้างไทยใช่ไหมครับเสรีรวมไทยนั่งถ้าพร้อมกันหน้ากันอย่างนี้ภูมิใจไทยก็ต้องขอนั่งด้วยอ่ะดิภูมิใจไทยไม่ไปนั่งอีกฝั่งเลยเขาจะโตมาหาคุณเองครับอ่ะโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้พอหอมปากหอมคอเดี๋ยวสัปดาห์หน้าชวนอาจารย์มาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับ